นะคะแล้วก็พูดถึงทกสหลายท่านที่ชมรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์มาตลอด3ปีที่ผ่านมาก็คงจะเห็นนะคะว่าเรา2คนได้เดินทางไปทั่วประเทศเลยไปติดตามความคืบหน้าในการทำกิจกรรมการทำงานของทกสหลากหลายโครงการนะคะวันนี้เราประมวลภาพมาให้ชมกันนะคะไปติดตามกันค่ะเพียงผู้รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายทกสเล่าให้ฟังทำไมเป็นหนี้นอกระบบเล่าให้ฟังไปกู้เขามาตอนนั้นทำอาชีพอะไรเป็นลูกจ้างอ๋อเป็นลูกจ้างยังไม่ได้มาเลี้ยงปลาทำเห็ดอะไรหรอกเป็นลูกจ้างเหมือนคุณกำพูนี่แหละคุณกำพูเป็นลูกจ้างเหรอลูกจ้างทุกวันนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังโอ้ไม่ชักหน้าไม่ถึงเส้นตึงเนี่ยนะเส้นตึงสภาพลูกจ้างเป็นหนี้เพราะอะไรอะคะก็พี่ก็จับต้นชนปลายไม่ถูกนะเพราะว่าเงินเดือนมันน้อยเรามันเงินเดือนน้อยเสร็จปุ๊บไม่พอใช้เราก็ไปหยิบยืมเข้ามามันก็จากทีละนิดทีละหน่อยมันก็ดินพอกหางหมูก็แลเยอะและเยอะเสร็จปุ๊บถึงเวลาพี่ต้องไปใช้หนี้ทกสแล้วพี่ไปเห็นป้ายติดอยู่ข้างเสาของทกสเลยช่วยรัฐบาลช่วยหนี้นอกระบบพี่ก็เดินเข้าไปเลยก็เข้าไปหาเขาแหละบอกช่วยหนี้นอกระบบจริงหรือเปล่าก็คุยกับหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มเขาบอกว่าต้องเข้าร่วมโครงการต้องไปอบรมว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงต้องทำแบบไหนจะให้ถึงจะให้หลุดหนี้แล้วก็เป็นที่มานี่เลยเลี้ยงปลาดุกทำอะไรตัวมีไหลโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะพี่เจนอยู่ช่วงนึงที่ว่าโดนรถชนฮะเนี่ยเอาเหรอค่ะโอ้นี่เหรอคะรอยแล้วเป็นอะไรมากไหมตอนนั้นซี่โครงหัก3ซี่สมองเบอร์มันนี่เหรอนอนอยู่3 4วันค่ะแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมมันดีขึ้นค่ะตอนพักอยู่3 4เดือนช่วงที่ทำไม่ได้แต่ซี่โครงหักวันนี้ทำหน่อยมันก็มีอาการปวดนิดแต่ก็ทำงานทำการได้ปกติแล้วตอนนี้แล้วตอนนั้นไม่มีรายได้ทำยังไงคะคุณป้าก็เป็นหนี้เขาแหละเป็นหนี้เขาก็เลยตอนหลังได้ยินคุณสองคนที่ประกาศออกทั้งนั้นอะว่าให้ไปลงทะเบียนคนเบียนกู้เงินฉุกเฉินคนที่เป็นหนี้นอกระบบไหมอ๋อค่ะแล้วก็เลยไปลงกู้ไว้ที่ไหนคะที่ทกสค่ะแล้วก็ได้มาใจไหมคุณตาขำที่โอ้โหตอนนี้ที่ดินทั้งหมดที่เรามีอยู่ก็ไม่ถูกยึดไปดีใจแห้งครับสิว่าอีหยังครับท่านนี่ละพอทกสเนี่ยนี่มาซอยเหลือนะโอ้ครับด้วยความยินดีครับคุณตาด้วยความยินดีคุณท่าทางจะเยอะมากนะคะทั้งหม้อระบบหล่อเย็นหล่อร้อนอะไรเนี่ยนะคะเบื้องต้นน่ะอยู่ที่ 200,000 บาทครับแต่ที่นี่ตัวหลักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนน้อยก็เลยไปขอรับสนับสนุนจากธนาคารทกสเขาให้ไหมครับให้ครับผมก็บอกว่าโปรไฟล์ผมมันเป็นอย่างนี้กลุ่มเราพร้อมแต่ที่เราขาดเรื่องเงินทุนธนาคารทกสเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนครับเงินทุนที่เรามาซื้อหน่อไม้อะไรพวกนี้ฮะเราได้มาจากไหนอะครับเราก็ได้ส่วนสนับสนุนมาจากธนาคารทกสเนี่ยค่ะก็คือกู้ของธนาคารทกสก็คือว่าเวลาเราจะไปกู้เราก็จะมีแบบฟอร์มมาให้ท่านหัวหน้าเขาดูว่าเราทำธุรกิจอันนี้เราสามารถกู้ได้ไหมเพราะว่าเราต้องใช้ต้นทุนสูงก็เลยได้ทางทกสเป็นฝ่ายแนะนำให้ทางเราก็ได้ตัวช่วยเยอะท่านก็ช่วยเราเยอะถ้ากู้มาแต่งงานนี่เขาจะให้ไหมต้องถามท่านหัวหน้าก่อนว่าท่านจะให้หรือเปล่านั่นน่ะสิเนาะป้าพูดเป็นประจำนะเรื่องนี้เพื่อทกสแล้วสีทำได้สีทนได้นับจากนี้ต่อไปเราก็จะไม่ไปไหนเราก็จะเดินคู่กับทกสทกสเป็นอย่างมากเลยนะที่เข้ามาสนับสนุนกับกลุ่มของเราหมู่บ้านของเราเมื่อก่อนนี่นะคะแม่ค้าเข้ามาตั้งราคา20บาท15บาทชาวบ้านก็ต้องขายเพราะต้องการเอาเงิน
ไปเป็นเงินทุนซื้อน้ำมันเพื่อจะไปลุ้นวันที่สองแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะทกสมาสนับสนุนเรามาตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนให้กับเราไม่งั้นกลุ่มของเราหมู่บ้านของเราจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้เป็นที่เราอ่ะสามารถเข้าไปคุยแล้วก็ปรึกษาทางทกสได้ทางทกสเนี่ยไม่ได้ให้เงินกู้แล้วปล่อยปะละเลยเรารักแล้วเราชอบตรงที่ว่าเวลาที่พอได้เงินกู้มาแล้วเนี่ยเขาดูแลเอาใจใส่เราพาเราไปอบรมพาเราไปเรียนรู้จนกระทั่งเราเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองก้าวหน้าแล้วหาสตังค์เนี่ยเข้ามาได้ใช้จ่ายของตัวเองแล้วเหลื อเรายังไปใช้หนี้ทกสได้ด้วยโอ้สุดยอดคือนโยบายทกสผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์ผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์